เอาสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะฮะก็คือเรื่องของเปลือกไข่ไก่บางคนอาจจะมองว่าไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วหลังจากที่ปอกเปลือกออกมาแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ามีสารประกอบก็คือเป็นแคลเซียมออกไซด์อยู่ในเปลือกไข่ขออภัยครับเป็นแคลเซียมออกไซด์มีเยอะในเปลือกไข่อยู่ในเปลือกไข่ไก่ใช่ไหมฮะครับใช่ฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยแคลเซียมออกไซด์เขาจะนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่แน่ใจเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเริ่มต้นตั้งแต่เปลือกไข่เนี้ยซึ่งมีแคลเซียมสูงครับนำมาผ่านการสังเคราะห์หรือเผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ซึ่งแคลเซียมออกไซด์เนี่ยเป็นสารตั้งต้นให้กับวัสดุผลิตไฟฟ้าของเราก็คือวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับก็คือจริงๆเราใช้2 ส่วนคือเป็นแคลเซียมออกไซด์กับตัวแมงกานีสออกไซด์ครับนะครับก็จะกลายเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกคือแคลเซียมแมงกานีสออกไซด์ตัวแคลเซียมแมงกานีสออกไซด์เองก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นวัสดุที่ผลิตไฟฟ้าได้ดีในย่านความร้อนนี้เพียงแต่ว่าเราทำกันบ้านอีกคือว่าใช้วัสดุท้องถิ่นเลยซึ่งทั่วๆไปถ้าเราอยากสังเคราะห์หรือซื้อมาก็มีขายแต่ว่าหรือใช้สารตั้งต้นที่สั่งจากต่างประเทศก็มีแต่นี้เราทำกันบ้านก็คือว่าใช้สารตั้งต้นที่สกัดจากเปลือกไข่เพราะว่าถ้าเป็นวัสดุในท้องถิ่นก็จะถูกถ้าเป็นวัสดุเหลือทิ้งก็เป็นการดึงวัสดุที่สูญเสียอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็คือเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแล้วยังเป็นคอนกรีตที่ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนที่สูญเสียอยู่เราก็เป็นการดึงสิ่งต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ครับครับอย่างนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็แบ่งการพัฒนาออกมาเป็น2 ส่วนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มในคอนกรีตบล็อกมันจะมีองค์ประกอบ2 ส่วนคือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอนกรีตบล็อกครับตัวคอนกรีตบล็อกเนี่ยทำหน้าที่สร้างความแตกต่างเพื่อส่งความร้อนไปให้ตัวผลิตไฟฟ้าก็คือตัวเทอร์โมอิเล็กทริกแล้วก็ส่วนที่2ก็คือหัวใจสำคัญในการผลิตไฟฟ้าคือตัวโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกอันนี้เราดีไซน์ใหม่ก็คือออกแบบของเราจะรูปทรงจะไม่เหมือนที่พบเจอในท้องตลาดเพราะเราดีไซน์ใหม่หมดเลยเพื่อให้เหมาะสมกับย่านภูมิที่เกิดความแตกต่างที่มันรุนแรงมากเพราะว่าถึง9องศาออกแบบรูปทรงใหม่แล้วก็ใช้กระบวนการผลิตที่ในห้องแลบที่เราคิดค้นขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าสูตรแคลเซียมแมงกานีสออกไซด์นี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสังเคราะห์เนี่ยเราก็ใช้กระบวนการสังเคราะห์ที่คิดค้นในห้องแลบเราครับแล้วก็ใช้สารตั้งต้นแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่นี่เราก็คิดใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อมานะครับแล้วก็จากนั้นนำมาประกอบเป็นโมดูลของเทอร์โมอิเล็กทริกแล้วก็ออกแบบรูปทรงใหม่ให้มันเหมาะสมกับย่านความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากเพราะว่าที่ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากเนี่ยวัสดุเราต้องทนได้ไม่หลอมละลายด้วยตัวนำไฟฟ้าตัวส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าก็ต้องทนได้ไม่หลอมละลายแล้วก็ขณะที่ร้อนอุณหภูมิสูงขนาดนี้ยังต้องส่งไฟฟ้าได้ด้วยนี่เราทำกันบ้านเยอะมากนะครับครับแล้วก็เมื่อการทำงานหัวใจจริงๆของการทำงานวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกก็คือว่าต้องการความแตกต่างของความร้อนซึ่งถ้าเราดูในท้องตลาดต่างๆนั้นจะมีการใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อนเพื่อให้เกิดความแตกต่างแต่เราทำกันบ้านสูงมากคือจะต้องไม่ใช้พัดลมในการระบายคือให้เกิดความแตกต่างในตัวเองเลยเนี่ยครับทำเราจึงคิดค้นกระบวนการหล่อคอนกรีตขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดสภาวะนี้เองในตัวคอนกรีตแล้วก็ส่งความร้อนส่งความแตกต่างความร้อนเนี้ยโดยตรงไปที่วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับมันจึงได้เป็นคอนกรีตบล็อกเทอร์โมอิเล็กทริกที่เป็นรูปแบบใหม่หมดเลยครับตอนนี้ครับอันนี้คืออย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือเป็นการบ้านที่ทำอย่างหนักกับทีมงานคิดค้นให้แตกต่างนะจากที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปกลายมาเป็นคอนกรีตบล็อกทนความร้อนตัวนี้ซึ่งความร้อนสูงคุณสมบัติเด่นก็คือทนความร้อน1000องศาเซลเซียสนะซึ่งโดยทั่วๆไปอาจจะไม่ถึงนี้ในท้องตลาดทั่วไปนะฮะก็เดี๋ยวอาจารย์นิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่ไก่เป็นแคลเซียมออกไซด์ตอนนี้จะเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกนะฮะอาจารย์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสารที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเป็นสารตั้งต้นที่จะผลิตเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกอ๋อนะฮะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นโมดูลครับโมดูลนะฮะซึ่งก็จะตัวนี้จะเป็นคอนกรีตบล็อกแล้วก็จะมีการฝังนะฮะเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
นะฮะซึ่งอยู่ในโมดูลใช่ไหมฝากเข้าไปในคอนกรีตบล็อกครับตรงนี้กระบวนการขั้นตอนในการผลิตยากไหมฮะอาจารย์ครับในตอนวิจัยเนี่ยยากมากเพราะว่าตอนแรกที่เอาโมดูลใส่เข้าไปเราคิดง่ายๆก่อนปรากฏว่าไม่มีการผลิตไฟฟ้าออกมาจากความร้อนครับเราจะทำการบ้านใหม่ก็คือต้องใช้การผสมสูตรคอนกรีตที่ต่างจากท้องตลาดเลยซึ่งไม่เหมือนกับที่เห็นทั่วไปว่าการใช้คอนกรีตจะผสมยังไงเราต้องคิดใหม่เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างความร้อนที่วัสดุที่เราต้องการนะครับตัวนี้ครับโอเคอาจารย์ครับแล้วอยู่ดีๆที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงบ้างหรือว่าอาจารย์มีแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนได้รับแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาคิดค้นพัฒนาเป็นนวัตกรรมตัวนี้ฮะอาจารย์ครับจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ก็คือผมจบวิจัยปริญญาเอกด้านหัวข้อวิจัยก็คือพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกอยู่แล้วครับทีนี้การบ้านต่อมาคือพยายามพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทอร์โมอิเล็กทริกเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมกับแหล่งต่างๆทีนี้มามองดูว่าถ้าการที่หลักการพื้นฐานของเทอร์โมอิเล็กทริกนี่ก็คือต้องการความร้อนแต่ถ้าเราต้องใช้แหล่งความร้อนที่สร้างเองหรือต้องใช้เงินในการสร้างเนี่ยเราจะขาดทุนเพราะว่าการแปลงเป็นพลังงานจากความร้อนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใช้แหล่งความร้อนที่มันได้เปล่าเลยเนี่ยมันจะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ก็คือกำไรเราจึงเป็นการบ้านมาที่มาว่าจะต้องนำความร้อนจากแหล่งใดมาป้อนให้วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจึงมองไปที่แหล่งความร้อนต่างๆเช่นการเผาขยะต่างๆเนี่ยซึ่งเผาปกติก็เผาทิ้งอยู่แล้วและความร้อนก็ไม่ถูกนำกลับมาเป็นไฟฟ้าแล้วก็โรงหลอมต่างๆหรือเตาต่างๆที่มันมีการใช้ความร้อนตลอด24ชั่วโมงหรือทั้งปีก็มีแหล่งความร้อนตลอดซึ่งตัวเนี้ยหลักการใช้ความร้อนตัวเนี้ยจะต่างจากโซล่าเซลล์ว่าโซล่าเซลล์จะมีกลางวันกลางคืนคแต่ถ้าการใช้ความร้อนเนี่ยจะมี24ชั่วโมงมีแหล่งความร้อนตลอดจึงเป็นการบ้านให้เราออกแบบตัวกำแพงกั้นไฟเพื่อจะดึงเป็นไฟตัวนั้นไฟที่มันสูญเสียนี่ให้เป็นไฟฟ้านะครับจึงเป็นที่มาของคอนกรีตบล็อกทนความร้อนในย่านซ้ำ400จนถึง900องศานะครับครับทีนี้ถามถึงระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะอาจารย์ในการคิดค้นนะฮะหาข้อมูลออกแบบแล้วก็พัฒนาตั้งแต่วันที่เป็นจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันที่สำเร็จเนี่ยกระบวนการตรงนี้ใช้เวลานานไหมฮะอาจารย์ครับถ้านับเวลาสำหรับการประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตัวคอนกรีตบล็อกผลิตไฟฟ้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณปีครึ่งจนเกือบ2ปีครับใช้เวลาคิดแต่ว่าก่อนนั้นเรามีพื้นฐานเรื่องวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับเริ่มต้นตั้งแต่เรามองโจทย์ว่าต้องใช้แหล่งความร้อนที่400ถึง900ก็คือออกมองโจทย์เสร็จก็มามองโจทย์ถึงการเลือกรูปทรงรูปแบบว่าจะเป็นแบบอะไรตอนแรกก็การออกแบบตอนแรกก็จะไม่เป็นคอนกรีตเป็นเพียงแต่ว่าเอาวัสดุไปวางในความร้อนปรากฏว่ามันก็จะสร้างไฟฟ้าได้ไม่ดีมันจึงเป็นว่ามันควรต้องมีตัวลดการปะทะไฟลงนะครับจึงเราจึงได้การบ้านว่าการใช้ในโรงหลอมเหล็กหรือในเตาต่างๆมีการใช้คอนกรีตอยู่แล้วครับจึงเป็นที่มาว่าเพียงแต่ว่าประยุกต์คอนกรีตเดิมนี่ให้มีวัสดุของเราอยู่ก็จะสามารถผลิตไฟได้นะครับครับพอเราได้โจทย์ตัวนี้การบ้านที่ทำมาก็คือว่าวัสดุอะไรที่มันทนในย่านนี้จริงๆเราก็ทำเสิร์ชหาค้นหาบทความทีพิมพ์จริงก็มีอยู่แล้วว่าวัสดุที่ดีที่แปลงไฟดีวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่อยู่ในย่านนี้ก็คือเป็นแคลเซียมแมงกานีสออกไซด์ครับจริงๆก็มีหลายตัวที่เขาเลือกตัวนี้เพราะว่ามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบเพราะว่าแคลเซียมราคาไม่ค่อยถูกแล้วก็มองถึงการหาวัสดุที่จะทดแทนในอนาคตเพราะว่าถ้าวัสดุตั้งต้นมันซื้อทั้งหมดมันก็จะราคาก็จะแพงมากครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองมาที่สารตั้งต้นที่สามารถสกัดหรือสังเคราะห์ได้จากวัสดุในท้องถิ่นแล้วยังเป็นวัสดุที่ที่
เหลือทิ้งอีกก็จะดีมากครับตอนนี้ครับจึงเป็นที่มาของการออกแบบตัวคอนกรีตนะครับครับเปิดตัวไปนานหรือยังฮะอาจารย์ครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าที่เป็นแถลงข่าวจริงๆก็น่าจะได้สักประมาณได้สัก15วันผ่านไปแล้วครับครับก็ยังถือว่ายังไม่นานเนาะที่เปิดตัวให้สังคมได้รับทราบว่ามีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลงานของอาจารย์รวมไปถึงทีมงานด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถาบันสจล.ด้วยนะอาจารย์ครับทีนี้ความคืบหน้าในการที่จะยื่นจดสิทธิบัตรขอรับการคุ้มครองสิทธิสำหรับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ครับครับตามที่เรียนครับครั้งต้นแล้วว่าตัวนี้เป็นการออกแบบใหม่แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ฉีกแนวออกมามากครับจริงๆเราทราบตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการคิดแล้วครับว่าเป็นของใหม่ก่อนที่จะออกข่าวทั้งหมดเนี่ยผมได้นำเรื่องขอจดสิทธิบัตรไปทางสถาบันเรียบร้อยแล้วก็ทางสถาบันได้ยื่นขอจดไปที่กรมทรัพย์สินธรรมปัญญาแล้วก็ได้เลขที่คำขอเรียบร้อยนะครับก็คือคุ้มครองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่หมดเลยกระบวนการแรกที่เราทำก็คือเขียนยื่นจดสิทธิ์นะครับก่อนที่จะออกข่าวหรือแถลงข่าวต่างๆตั้งนานแล้วครับผมใช้ณเวลาที่หลังจากที่คิดได้ประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยผมเริ่มจดแล้วครับ